ผ้ายันท้าวเวสสุวรรณฮะท้าวเวสสุวรรณเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับนี่เกจิอาจารย์ชื่อดังของสมุทรปราการนี่นะผ้ายันเนี่ยเขาทำดีมากนะครับแล้วก็มีตาปั๊มนะปั๊มตายางอยู่เนี่ยฮะนี่กันนะตาปั๊มเนี่ยได้เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่านะพระยันมีสังกัดแล้วเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าพระยันมีจำนวนแล้วเมื่อเราเห็นแล้วเราจะรู้ว่าพระยันเนี่ยเป็นของแท้เพราะมีตาปั๊มของวัดอันเนี้ยเราจะนะเป็นตัวกำหนดในความเป็นผ้ายันของวัดเนี่ยจะมีตายางอยู่ท่านสังเกตนะครับนะอย่างสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าพระองค์ไหนเก๊แท้เนี่ยเราจะดูจากตำหนิพิมพ์ทรงใช่ไหมนะถ้าพิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดองค์ผิดนะครับแสดงว่าเก๊แต่คุณเชื่อไหมครับนะคุณเชื่อไหมว่าพระแท้อยู่ในรุ่นอยู่ในยุคนั้นๆเนี่ยกลายเป็นพระเก๊คุณเชื่อไหมมันเก๊เพราะอะไรฮะมันเก๊เพราะว่าพิมพ์มันไม่เหมือนทำไมพิมพ์ไม่เหมือนครับเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็เหมือนเดี๋ยวนี้แหละเวลาทำไปแล้วพิมพ์ไม่สวยสมมุติว่าพิมพ์ไม่สวยไม่ถูกใจขึ้นพิมพ์ใหม่ขึ้นบล็อกใหม่แต่ว่าเราได้มีปั๊มตัวอย่างหรือปั๊มอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจไหมฮะนะมีการปั๊มตัวอย่างปั๊มอะไรไปเรียบร้อยแล้วพระตัวอย่างบางทีมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยแล้วบางทีไม่ได้หลุดธรรมดาเข้าพิธีด้วยนะเข้าไปเสกในพิธีด้วยแต่พอเวลาไปเล่นกันเนี่ยนะครับไปเล่นกันกลายเป็นของเก๊ไปเพราะว่ามันไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือนเนื้อไม่เหมือนกลายเป็นเก๊ไปเขาถึงพูดไปถึงพระเก่าๆหรือสมเด็จวัดระฆังหรืออะไรก็แล้วแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยบล็อกไม่ใช่มาตรฐานเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบล็อกเนี่ยมันแข็งแรงและมาตรฐานสมัยเมื่อก่อนเนี่ยบล็อกสมัยเมื่อก่อนถ้าทำเนี่ยบางบล็อกปั๊มไปแล้วแตกแล้วใช้ไม่ได้เขาก็ทำบล็อกขึ้นมาใหม่แล้วก็ปั๊มปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยพอปั๊มมาแล้วมันไม่เหมือนถ้าเกิดว่าเซียนไปเล่นบล็อกนั้นไอ้บล็อกนี้ก็เก๋แหละครับนะบางคนก็ตีเก๋ไปฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับถ้าใครมั่นใจพระของตัวเองเนี่ยว่าตกทอดมาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่าพระเนี่ยเขาเล่นพระที่ขายได้ถ้าพระแท้ก็ใช่แล้วครับนะเขาเล่นเขาบอกว่าพระแท้แต่เป็นแท้ที่ขายได้ฮะมันมีแท้ขายได้กับแท้ขายไม่ได้ไอ้แท้ขายไม่ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าพระเก๋อันเนี้ยต้องเข้าใจไอ้แท้ขายไม่ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าพระเก๋เพราะมันผิดพิมพ์ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมั่นใจนะครับว่าพระท่านแท้แต่ขายไม่ได้ท่านก็นิมนต์ขึ้นคอฮะนิมนต์ขึ้นคอหรือไม่ก็เข้าพิธีปลุกเสกไปเวลาที่มีพิธีปลุกเสกใหญ่ๆท่านก็เข้าไปท่านก็มั่นใจในพุทธคุณไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเซียนตีเก๊บ้างอะไรบ้างนะบางคนเนี่ยถึงขนาดนะเขาเรียกว่าเจ็บในใจเจ็บในกระดองใจอะไรประมาณนั้นนะอุตส่าห์ตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเป็นยุคเป็นรุ่นพอมาถึงรุ่นของตัวเองปรากฏไปให้เซียนดูเซียนตีเก๋ผมไปฟังมาขนาดหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินปี15เนี่ยเขาอยู่ในพิธีแล้วเขาก็เป็นคนที่ร่วมในพิธีลูกเอาออกมาส่งเข้าประกวดตีเก๋อย่างนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมั่นใจว่าพระท่านแท้นะท่านก็แขวนนะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายนะครับนะต้องเข้าใจแบบนั้นพอบอกแล้วแท้ขายได้กับนะแท้ขายไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาเล่นพระแท้ขายได้นะครับนะก็ตามนั้นนะตามนั้นนะครับอ้าวนะวันนี้9บาทก็คือพยันผืนใหญ่นี่แหละครับนะ9บาทแล้วก็มีนะแล้วก็มีองค์นี้ครับ
นะองค์นี้เป็นเหรียญนะเหรียญหลวงพ่อล้านฮะหลวงพ่อล้านปี57นะหลวงพ่อล้านปี57เป็นนะชิ้นที่2แต่ใช้ชื่อเดิมใช้ลายชื่อเดิมแล้วก็นำลายชื่อเดิมเนี่ยมาจับนะ9บาทค่าจะส่ง50บาทเป็น59บาทเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเจอกัน2ชิ้นนี้ฮะนะ2ชิ้นนี้ก็คือพยัญแล้วก็เหรียญหลวงพ่อล้านนะหลวงพ่อล้านนะครับนี่วัดขนายอยู่ที่สุราษฎร์ธานีฮะนะสุราษฎร์ธานีนะครับวันที่23นะครับอย่าลืมนะ23ที่จะถึงนี้ครับอีก2วันแล้วฮะเมื่อวานได้ไปนั่งพูดคุยกับชาวต่างประเทศเริ่มทยอยกันมาแล้วฮะเริ่มทยอยกันมาแล้วฮ่องกงมาแล้วครับไต้หวันมาแล้วครับตอนนี้เหลือเวียดนามแล้วก็อีกหลายประเทศจะตามมานะครับวันที่23เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระขุนแผนเศรษฐีบุญยฤทธิ์ส่วนคนที่สอบถามเรื่องการสั่งจองนะครับไว้บูชาหลังงานเลยนะฮะบูชาหลังงานเลยเพราะว่านาการสั่งจองปิดไปแล้วครับพระพิมพ์สวยมากพระขุนแผนแล้วช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไงซะพระขุนแผนก็ยังอยู่ในความนิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวต่างประเทศยังนิยมชมชอบพระขุนแผนอยู่นะครับยังนิยมชมชอบพระขุนแผนอยู่เห็นนะครับนะวัดสันป่าม่วงกำลังจะเปิดนะกำลังจะเปิดรุ่นใหม่แล้วรุ่นนี้เขาบอกว่าโอ้โหนะพิมพ์สวยมวลสารดีแล้วของวัดสันป่าม่วงเปิดมาทีไรฮือฮาทุกทีเดี๋ยวเตรียมตัวใครที่ชอบผลงานวัดสันป่าม่วงเตรียมตัวนะครับนะคุณแดงอาจจะมียอดไม่มากอาจจะมียอดให้ไม่มากแต่ว่าถ้าเป็นสายตรงที่อยู่กับนะอยู่กับคุณแดงที่เคยจองกับคุณแดงผมว่าไม่พลาดหรอกนะน่าจะมีให้ได้บูชาฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพระขุนแผนของเหนือเขาเรียกว่าขุนแผนแดนเหนือนะครับนะขุนแผนแดนเหนือวัดสันป่าม่วงเตรียมตัวไว้นะแล้วขุนแผนหลากหลายนะบางคนนี่เขาเรียกว่าเก็บแบบคอลเลกชันนะเก็บไว้เป็นเซตเลยนะฮะขุนแผนเนี่ยนะอย่างที่เมื่อวานนะเมื่อวานชาวฮ่องกงใส่ติดคอเลยพระขุนแผนพายกุมารกัญญาอันเนี้ยทำไมเขาใส่ติดคอไม่ห่างเลยเพราะอะไรฮะคือเขาใส่เนี่ยพอเขาใส่นะครับหน้าปรากฏว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเขารอดตายฮะแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยเขาน้าชื่นชอบพระขุนแผนพายกุมารกัญญามากผมก็ใส่นะครับหน้าแต่เขาใส่พิมพ์นำเลิกฮะหน้าผมใส่องค์นี้นี่เขาเรียกว่าทะเลสองสีนะทะเลสองสีนี่ผมใส่ติดคอเลยเพราะว่านะเป็นสีประจำวันเกิดผมด้วยสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวอันนี้ผมใส่ติดคอเลยมีคนถามผมทำไมไม่แขวนพระขุนแผนพายกัญญาเพราะเราเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับคัมภีร์นิวหรือคุณแดงเนี่ยเปิดตัวลึกเกิดมาจากขุนแผนพายกัญญาแต่ทำไมไม่ห้อยที่ไม่ห้อยไม่ใช่ไม่ศรัทธานะครับนะไม่ใช่ไม่ศรัทธาแต่ว่านะมีรุ่นหลังๆที่คล้ายๆพุทธคุณนะมีการผสมผสานกันนะเยอะแยะมากมายแล้วใส่แล้วก็นะสบายนะครับสบายใจมั่นใจไร้กังวลฮะนะก็เลยใส่นะครับอ้าวคุณแดงว่าไงฮะทำไมถึงมั่นใจไร้กังวลมั่นใจไร้กังวลฮะ เพราะว่าคืออย่างนี้นะคุณอย่างคุณแผนพายกัญญาเนี่ยนะเราเห็นตั้งแต่แรกนะครับเห็นตั้งแต่แรกแล้วเอาเป็นว่านะเกจิเนี่ย
นะฮะเกจิที่เสกเนี่ยนะครับมีเสกอยู่องค์เดียวก็คือยาคุจุนนะปลุกเสกแต่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็มีเกจิหลายๆรูปปลุกเสกด้วยก็เลยเรามีความรู้สึกว่านะของยาคุจุนก็ใส่ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับขององค์อื่นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่เผอิญว่าเราเนี่ยอยู่ในสายตรงของนะหลวงพ่อจอนก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีของหลวงพ่อจอนเวลาเราไปเนี่ยนะสังเกตฮะเวลาไปหาครูบาอาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าของครูบาอาจารย์ไปหาครูบาอาจารย์นะก็เลยใส่นะใส่ของหลวงพ่อจอนเป็นหลักแต่ของพายกัญญานะก็มีสลับบ้างนะครับนะสลับบ้างอย่าน้อยใจเขาไม่น้อยใจคุณแดงว่าไงคุณแดงพอก็ยังมีเลยยังมีสัญลักษณ์อยู่ยังมีสัญลักษณ์อยู่นะครับนี่อันนี้ของยาคูจุนฮะนาของยาคูจุนนาของวัดป่านะครับผมก็ใส่อยู่ครับนาของวัดป่าน้อยใจใช่นาเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนาแต่ถ้าอยากไม่อยากให้น้อยใจก็ส่งมาก็ได้นะครับนาวัดป่าจะส่งมาก็ได้นะครับจะมีสายไปรายงาน ถ้าอยากไม่อยากให้ผมน้อยใจก็ส่งพายกัญญามาให้ผมใส่ก็ได้นะไม่เป็นปัญหานี่อันเนี้ยเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญ25สตางค์ผมจำได้ฮะผมได้มีโอกาสคุยกับนะยาคุจุนเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะขาดสลึงไม่ถึงล้านนะท่านบอกว่าขาดสลึงไม่ถึงล้านฉะนั้นเนี่ยผมอยากถึงล้านผมก็ต้องใส่เหรียญสลึงของรัชกาลที่9ฮะนะอันเนี้ยวัดป่าเขานะไปนำเหรียญสลึงมาแล้วก็มาตอกโค้ดมาตอกอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็แจกลูกศิษย์นะผมก็ได้มาเนี่ยครับแล้วก็นะแล้วก็คุณแดงก็เลี่ยมนะคุณแดงก็เลี่ยมให้นะครับก็ยังห้อยอยู่ยังรักและศรัทธาเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับนะยังรักและศรัทธาเหมือนเดิมเพราะเราเกิดมาจากแม่นิดนะแม่นิดภายกัญญานะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณแดงก็ยังไงก็ยังอยู่กับแม่นิดอยู่นะครับยังอยู่กับแม่นิดเพราะว่าแม่นิดเนี่ยรูปยังมีอยู่ที่ศูนย์มะเครื่องเอกคัมภีร์ก็ยังมีรูปแล้วรูปเนี่ยไม่ใช่มีอยู่รูปเดียวนะเยอะฮะด้านนอกก็มีด้านในก็มีนะครับมีนะคุณแผนพี่แดงสวยผ้าคุณแผนน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตลับมันน่ะเอาเรื่องอยู่เหรอนะนี่ๆนะคุณแดงเค้าเลือกแหวนนี่นะตอนสั่งจองนี่องค์นี้ 2,500 บาทนี่ราคาตอนสั่งจองไม่ได้มีอะไรพิเศษเหมือนคนอื่นทุกรุ่นทุกแบบทุกเนื้อทุกอะไรเลยครับนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสีนี้ก็เลยเอามาห้อยนะอย่างขุนแผนพายกุมารกัญญาเนี่ยเขามีความพิเศษเยอะนะมีความพิเศษเยอะอย่างรุ่นเนี้ยเขามีเม็ดเนี่ยเม็ดมวลสารเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเม็ดจริงๆแล้วเป็นเม็ดกิ่งเนี่ยนะเป็นเม็ดกิ่งที่เป็นเม็ดมวลสารเนี่ยนะเขาใช้ความร้อนในการทำทั้งความร้อนความเย็นที่ว่าต้องนะเป็นเม็ดโลหะนะแต่ละองค์เนี่ยเม็ดจะไม่เท่ากันอย่างองค์นี้ของคุณแดงกี่เม็ดเนี่ยอันนี้เขาไม่รับหรอกเพราะว่าความชอบเหรอตัวเองความชอบเหรออ่าใช่นะแต่ก็เนี่ยก็มีอยู่นี่นะคืออันนี้แหมตะกุดทองเนี่ยตะกุดทองธรรมดาค่ะธรรมดาอ๋ออันนี้ตะกุดทองฮะใช่ด้านหลังอยู่ในรายการจองนะด้านหลังตะกุดจองตะกุดทองเอ๊ะผมทำไมผมไม่ตะกุดทองอ่ะอันนี้เป็นรายการพิเศษโอ้โหของผมไม่ตะกุดทองอันนี้เป็นรายการพิเศษอันนี้ตะกุดทองนี่เป็นตะกุดทองนะสวยงามนะด้านหลังเป็นยันเป็นยันที่ยันที่พิเศษที่มีนะมีเพิ่มเข้ามานะครับนะหนูชอบแล้วหนูจะออกไหมอะคะหนูชอบแล้วหนูจะออกไหมรู้สึกว่าหนูก็จะมีองค์นึงนะเหรอเออใช่นะหนูไหนอะหนูนาเหรอหนูนากับป้าแจ่มเหรอหนูชอบหนูไหนอะเส้นนี้เป็นเส้นของหลวงพ่อจอนวัดบุญริจังหวัดนครราชสีมาองค์การนี้เป็นเหรียญเม็ดยาทองคำนะคะเหรียญนี้ทำแค่6เหรียญ2เหรียญอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่แดงเอกัมพีและ4เหรียญอยู่ที่สมหมายที่ประเทศไต้หวันนะคะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข6เท่านั้นเองที่จะสร้างจะบอกว่าสมหมายเดี๋ยวเขาก็คิดว่าสมหมายเป็นคนไทยแดงเป็นคนตั้งชื่อให้เขาสมหมายชื่ออะไรชื่อที่บ้านเขาเรียกกับมู่โถมู่โถใช่ค่ะมู่โถเขามีเหรียญอยู่นะเหรียญทองคำ4เหรียญที่เขาครับส่วนอยู่ที่เรา2เหรียญอันนี้เป็นชุดหลวงพ่อจอมวัดบุญยริจังหวัดนครราชสีมานะคะกรอบเนี่ยสั่งทำเป็นสั่งทำแล้วก็สั่งบางทีก็ลื้อตรงนั้นไปทำตรงเนี้ยหาค่ากรอบก็จะคุณปีดาบอกแบ่งบ้างครับ
นะรุ่นนี้ไม่มีแล้วอ่ะครับนะอยากจะแบ่งจริงๆแต่ไม่มีแล้วนะครับรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ก็มีเศรษฐีบุญยฤทธิ์เศรษฐีบุญยฤทธิ์เนื้อ 2.1 ตอนนี้ก็แบบฮอตมากผมว่าคุณปีดาเนี่ยไปเอารุ่นนี้ดีกว่านะครับถ้าเอาก็ยังทันนะเศรษฐีบุญยฤทธิ์ฮะใช่เพราะเชื่อว่าอนาคตก็ไม่แพ้รุ่นนี้แหละแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยเศรษฐีบุญยฤทธิ์น่ะจองต่างประเทศจองเยอะนั้นของจะไปอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับพอๆกับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ก็ต่างประเทศเยอะนะใช่ค่ะแล้วของเนี่ยเวลามีการถามว่าเอาแล้วประเทศไทยทำไมไม่ค่อยเห็นของคือไม่ค่อยเห็นของเพราะว่าของไปอยู่ต่างประเทศเยอะอันนี้ต้องใช้คำว่าพายกุมารกัญญานะคะรุ่นนี้เป็นพายกุมารกัญญาไม่ใช่พายกัญญาไม่ใช่พายกัญญานะครับพายกุมารกัญญาพายกัญญาไม่มีฮะนะตอนนี้ไม่มีนะไม่มีสีสันลักษณะแบบนี้ฮะนะจะเป็นสีเหมือนกันแต่ว่าแต่ละองค์ก็จะมีแม่จะไม่ใช่เป็นสีลักษณะแบบนี้บางคนถามว่าอ้าวทำไมคุณแดงไม่ห้อยไม่มีพกติดตัวไม่นู่นไม่นี่เอาเป็นว่าคือยังศรัทธาและยังคิดถึงยังรักเคารพเหมือนเดิมแต่อะไรที่เราห้อยแล้วเรามีความสุขในการห้อยห้อยแล้วออกจากบ้านแล้วแบบยิ้มแย้มแจ่มใสห้อยแล้วทำมาค้าขายดีขึ้นเราห้อยอันนั้นมีความสุขกับการห้อยเพราะการจะห้อยพระแต่ละองค์การจะห้อยพระแต่ละอย่างการจะห้อยพระแต่ละรุ่นน่ะเอาความชอบตัวเองเป็นหลักอย่าไปตามใครอย่าไปคิดว่าอยากจะได้ตะกรุดทองอยากจะได้ตะกรุดฝังเยอะๆทุกองค์มันปลูกเสกวิธีเดียวกันแค่เราศรัทธาองค์ธรรมดาก้นคกเนี่ยองค์ละ100 200 300พุทธคุณก็เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยเราใส่เนี่ยใส่เพราะต้องการพุทธคุณแต่ว่าที่ไม่ใส่คุณเคยเห็นไหมผมเนี่ยเดินศูนย์พระประจำแล้วจะเห็นว่าเซียนต่างๆคุณเห็นไหมเซียนที่เขาขายพระสมเด็จวัดระฆังไม่เคยแขวนพระสมเด็จวัดระฆังเลยไม่เคยแขวนเลยทั้งที่เขาบอกว่าพุทธคุณดีราคาแพงแต่เขาไม่เคยแขวนเลยทำไมเขาไม่แขวนเขาเอาไว้ขายเขาไม่ได้เอาไว้ใส่เพราะว่าคุณแผนพายกัญญาเขาก็เอาไว้ขายไม่ได้เอาไว้ใส่อันนี้ต้องเข้าใจนะฮะทำไมว่าคุณแดงไม่ใส่พระคุณแผนพายกัญญาคือพายกัญญาเนี่ยนะถ้าเทียบก็บอกว่าเอ้าคล้ายๆสมเด็จนั่นแหละคือมีเอาไว้ขายนะครับท่านไปดูฮะคนที่เซียนพระต่างๆที่ขายพระสมเด็จเนี่ยนะส่วนใหญ่อ่ะไปดูเขาไม่ได้ใส่พระสมเด็จเลยนะแต่เขาขายแต่เขาไม่ใส่นะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่ก็คือนะก็เอาพระที่ตัวเองมั่นใจแล้วก็ชอบมาใส่ส่วนพระไหนที่ขายได้เราก็เราก็เก็บไว้ขายนะประมาณนั้นนะเซียนพระต่างๆก็เป็นอย่างนั้นนั้นคุณแดงก็กำลังจะสื่อสารว่านี่ชอบก็ใส่นะครับตามนั้นแต่ถ้ามีก็จะขายคือเราต้องอย่ายึดติดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นของฉันคนเดียวมันต้องอย่างนั้นคือเขาบอกอย่างนี้คุณแดงเขาบอกว่าพระช่วยนะพระช่วยได้จริงๆพระจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อมันมาแปรเป็นเงินมาแปรเป็นเงินอ้าวอย่างพระคุณแผนพายกัญญาบางทีก็ช่วยคุณแดงมาเยอะเหมือนกันช่วยเยอะนะช่วยเยอะเหมือนกันนั่นเขาเรียกว่าพระช่วยนะแต่ช่วยอีกด้านหนึ่งไม่ได้ช่วยทางด้านที่จะเอามาแขวนแล้วช่วยแบบนี้นะครับนะช่วยก็คือช่วยด้านเศรษฐกิจนะขายแล้วก็ช่วยนะก็ช่วยด้านแสดงว่าคุณแดงมีเอาไว้ขายถูกต้องไหมครับบอกใช่ไม่มีกันไว้ห้อยมีแต่ขายใช่ ถ้าพระแพงๆเนี่ยมีไว้ขายนะเพราะว่าพระเนี่ยพระใหม่จะบอกให้อย่างนี้ฮะพระใหม่เนี่ยนะคือเขาขึ้นลงเร็วมากนะพระใหม่เนี่ยคือไม่ใช่พระที่ถ้าราคาขึ้นไปสูงแล้วต้องรีบออกไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปหามาใหม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีอยู่ๆไปมันร่วงลงมาเลยนะนะอย่างสมัยเมื่อก่อนคุณเห็นไหมนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเหรียญบางเหรียญเนี่ยขึ้นไปราคาแพงมากอยู่ๆเนี่ยทุกวันนี้ราคาตกลงมาเยอะแต่ถ้าขายตอนนั้นกำไรไปแล้วแต่พอมาขายตอนนี้ขายไม่ได้แล้วเหมือนเชฟเนี่ยเหมือนเชฟโรเลตอ่ะถ้าเราขายตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ราคามาขายตอนนี้ดูสิศูนย์นะพระก็เหมือนกับรถเชฟโรเลตอ่ะนะตอนเนี้ยพี่ที่อยู่ในพี่ที่รู้จักเขาเพิ่งซื้อไปไอ้รถที่ลดราคา 500,000 เนี่ยซื้อไปตอนนั้นอ่ะร้านประมาณร้านนะตัวท็อปอ่ะโอ้แกบอกว่าใครหัวเราะยอดเดี๋ยวยิงให้ตายเนี่ยขออนุญาตไม่หัวเราะยอดนะอันเนี้ยเหมือนพระเหมือนพระจริงเหมือนพระคือพระเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไวออกไวอ่ะถ้าพระเนี่ยมีราคาเราก็ขายไปก่อนแล้วเรามีโอกาสเราค่อยไปหามาใหม่ได้เพราะว่าพระใหม่ไม่เหมือนพระเก่านะครับนะมันสวิงฮะเวลามันขึ้นมันก็ปี๊ดเลย
เวลามันลงมันก็ลงแบบโอ้โหเคยมีพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะที่กรุงสยามเป็นคนบอกเองว่าแต่ก่อนนี้แดนสะสมเยอะมากภัยกันยาเยอะมากๆเลยเป็นลังๆอ่ะแดนบอกไม่ขายเราเอาเก็บไว้ขายทีละองค์สององค์ก็พอพี่อู้พูดคำหนึ่งว่าแล้วเวลาเดือดร้อนมาพระช่วยได้ไหมวันนี้จะใช้เงินพระช่วยได้ไหมในขณะที่เราไปขายราคามันก็ล่วงแล้วอ่ะแล้วที่เราซื้อมามันราคาค่อนข้างแพงแต่วันนี้มีคนอยากได้ในราคาที่สูงแล้วเราได้กำไรแล้วทำไมไม่ขายออกไปอยากได้ห้อยองค์สององค์ไปเช่าเข้ามาแล้วก็มาห้อยเบื่อก็ขายออกไปสิ่งที่อู้กรุงสยามพูดในวันนั้นทำให้แดงได้ทำถึงวันนี้ถ้าเป็นอะไรที่เป็นราคาเป็นการขายแล้วมันได้กำไรจากที่เราเคยมีเคยซื้อเข้ามาแล้วแล้วเราไม่ได้พึงหรือหวังว่าฉันจะเก็บไว้เพื่อบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อแบบเป็นที่ระลึกใช่เป็นอนุสรณ์ว่าเราเคยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นใช่ไหมอ้าวเออก็เห็นชัดๆก็บอกแล้วเหมือนกับเทียบอ่ะถ้าเราเก็บเชฟโรเลต5คันตอนเนี้ยเป็นยังไงอ่ะจุกสิจุกใช่ไหมก็เหมือนกันฮะนะเหมือนกันมีช่วงที่ราคาขึ้นปุ๊บเรารีบขายแต่ก็จะมีอีกช่วงที่แบบว่าถ้าเกิดไม่โอไม่โอเคกับจิตใจฉันก็ขายไม่เอาอะไรก็ได้มันก็มีมันก็มีเหมือนกันฮะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นแล้วเผื่อใจนะเล่นแล้วเผื่อใจถ้าเกิดมันออกได้ก็ออกฮะนะอย่าไม่ต้องไปเสียดายเรามีโอกาสเราก็ซื้อเข้ามาอย่างรุ่นนึงที่น่าจับตามองต่อไปนี้ก็คือพายสุพรรณกนิกาพายสุพรรณอะไรเนี่ยจับโอ้ยยังจำชื่อไม่ได้เลยจุนก่อนจุนก่อนเมื่อคืนเพิ่งคุยกับท่านเราก็ของวัดสันป่าม่วงเลยเราก็กำลังนั่งกับเพื่อนกับอะไรอยู่ก็นั่งเพื่อนมาจากต่างประเทศก็นั่งมีการฟังเพลงทานข้าวกันท่านก็บอกว่าโยมพี่เดี๋ยวจัดการนะเดี๋ยวมียอดเดี๋ยวทำยอดอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคปรากฏข้อความมาแตกเลยทุกเช้านี่มามีแต่คนแบบรู้จักแดงเอกคัมภีร์อีกแล้วแต่ขอบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่อยู่ในครอบครัวเคเอ็นคนที่อยู่ตรงนี้จะได้สิทธิ์ก่อนถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ถ้าไม่อยากได้ก่อนถึงจะได้ให้คนอื่นถ้าไม่อยากได้ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ศูนย์พระเครื่องศูนย์พระเครื่องที่ไม่เคยคุยกันเลยมาคุยเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากหน้าคุณแดงเนี่ยเวลาเปิดคุณแผนทีไรเนื้อหอมทุกทีนะเออแล้วก็เลยบอกว่าโอเครับรู้ว่าคุณเข้ามาแต่เดี๋ยวขอให้ฉันเคลียร์ให้พี่น้องฉันก่อนพี่น้องอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากได้ต้องได้ทุกคนต้องได้ทุกคนคืออย่างนี้ผมจะบอกให้ว่าวัดสันป่าม่วงเนี่ยเขาเปิดขุนแผนออกมาเนี่ยหลายรุ่นก็ได้รับความนิยมแทบทุกรุ่นเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างแปลกแล้วเขากำลังจะเปิดรุ่นล่าสุดเนี่ยนะกำลังจะเปิดเป็นขุนแผนอะไรเนี่ยรัตนวานีวาลีหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะชื่อยังไม่สุพรรณอะไรสักอย่างนี้เลยเหรอสุพรรณเหรอ นะเขาอยู่เหนือนะจะไปสุพรรณได้ไงมันเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อเหรออ๋อฮะภาคต่อจากกันนิกาอ๋อภายกันนิกานะครับนะภายกันนิกานะครับแล้วก็มารัตนวานีแล้วก็มีนี่พายอะไรล่ะนั่นแหละต้องที่จำได้ไหมคือพายรัตนวานีเพราะว่าเราได้ไปร่วมพิธีด้วยซึ่งวันนั้นน่ะจริงๆแดงจะไม่อยากไปไหนเลยนะวันเกิดเขาวันเกิดเมื่อตอนที่เปิดเสกวันเกิดเราด้วยนะวันที่23มิถุนาแดงก็เลยมีความรู้สึกว่าสำคัญกับเรามากเราก็ไปร่วมพิธีเสร็จก็เลยนำพระสีม่วงที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่วัดสันป่าม่วงมอบให้เอามาเรียบเนี่ยอันไหนที่มันเป็นอนุสรณ์หรือเป็นอะไรที่มันมีความเขาเรียกอะไรนะเป็นประทับใจประทับใจแล้วท่านเมตตากับเราแดงก็จะเก็บไว้หนึ่งองค์แล้วก็จะเอาไปเรียบสวยๆเอาไว้บางทีก็จะลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าสวัสดีครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาให้เราด้วยความรักแต่การเวลามันก็จะมีอะไรที่แบบทำให้เราเปลี่ยนกับอะไรก็เปลี่ยนอะนะอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ฉันยังชอบอยู่ก็เลยยังไม่ได้ขายก็มีต่างประเทศมาติดต่อขอเช่าอยู่เหมือนกันแล้วเป็นเรื่องแปลกนะอย่างของคุณแดงเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากๆแล้วผมก็ได้สัมผัสแล้วว่าคุณแดงขายคุดไม่ได้ขายขุนแผนได้อย่างเดียวครับขายคุดไม่ได้เออแปลกฮะคุดเข้ามาหลายรุ่นในขุนแผนนะคุณแดงขายไม่ได้นะแต่ถ้าขุนแผนเนี่ยสายเขาเลยฮะใช่เออค่อนข้างแปลกนะทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้แล้วมีคนตั้งข้อสังเกตเมื่อเช้าเพิ่งได้อ่านข้อความเขาบอกว่าเหมือนเล่นกันเป็นทีมเขาบอกทำไมพี่อพี่แดงเปิดพายเศรษฐีบุญยฤทธิ์จบแล้วก็มาต่อด้วยของวัดวัดสันป่าม่วงมันไม่ได้เล่นเป็นทีมเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเปิดเมื่อไ
อยู่ๆท่านก็ไม่ผมว่าเขาตามกันเป็นทีมหรือเปล่า ไม่ได้เล่นเป็นทีมล่ะ ผมว่าเขาตามกันเป็นทีมหรือเปล่าแล้วพอชุดนั้นมันเปิดหมดใช่ไหมอย่างไรเศรษฐีบุญฤทธิ์เปิดหมดแล้วเราก็เลยตอนนี้ก็เหมือนทำประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพื่อรอของออกผูกเสกก็ลูกค้าก็จะได้รับของกันไปเสร็จจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีวัดสันประม่วงซึ่งท่านแผนของท่านนะที่คุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือจะเปิดใกล้ๆวันงานก็คือเดือนพฤศจิกายนไม่ผมไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคุณแดงคือถ้าคัมภีร์นิวเนี่ยเปิดแล้วก็ประชาสัมพันธ์รุ่นไหนมากๆออกมาเนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลอย่างนั้นตามออกมาเยอะเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยเราประชาสัมพันธ์เหรียญเต่าเหรียญพญาเต่าเรือนพอต่อมานี่เหรียญพญาเต่าเรือนเต็มไปหมดเลยพอเรามาประชาสัมพันธ์ไอ้ไข่ตอนนี้ไอ้ไข่เกินบ้านเกินเมืองเขาบอกว่าเราเหมือนหักหลังหักหลังใครอีกล่ะเขาบอกว่าเอ้าอยู่ๆเล่นในไทยมาเสร็จหันมาหาคุณแผนอีกแล้วไม่จริงๆคุณแผนเนี่ยเราเปิดจริงคุณแผนเปิดตัวมาเนี่ยนะครับขยับข่าวมาก่อนไอ้ไข่นะครับใช่ขยับข่าวมาก่อนไอ้ไข่แต่ด้วยว่าพอไอ้ไข่มาเนี่ยเราก็ไปไอ้ไข่แต่ตอนนี้เนี่ยกระแสพอคุณแดงเปิดคุณแผนเต็มตัวปุ๊บเนี่ยคุณแผนเขาเริ่มตามออกมาเยอะเลยหลายรุ่นเลยก็เลยตอนนี้คุณแผนมาเราก็ต้องมาหันคุณแผนไม่ได้ทิ้งไอ้ไข่ฮะไม่ได้ทิ้งไอ้ใครซึ่งคุณแผนมันเป็นแชร์ลงกลุ่มเดี๋ยวโดนบล็อกนะคะพี่ขอบคุณค่ะแต่ว่าโอ้อย่านะอย่าไปแชร์ลงกลุ่มนะเดี๋ยวเขาจะบล็อกเดี๋ยวท่านจะโดนบล็อกแล้วก็นี่นะนะเพราะว่าเราดูกันเองเราแชร์เฉพาะหน้าเราก็ได้ฮะแชร์เฉพาะเฟซเราพอนะไม่ต้องไปแชร์ลงกลุ่มใครเพราะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะบางกลุ่มเขาก็ไม่ชอบให้การจัดอย่างนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขานะนะก็พี่จะโดนบล็อกเออนะนะก็ถึงบอกนะครับว่าตัวคัมภีร์นิวเองเนี่ยพอจับนะจับตอนนี้เนี่ยผมบอกนะเราเพิ่งขยับหลวงพ่อเงินไปละแล้วคุณดูแล้วกันนะผมพูดไม่ผิดหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อเงินจะตามมาอีกเพียบอีกหลายรุ่นเตรียมตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อเงินที่ร้านก็จองได้แต่ทองคำก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเห็นไหมเห็นป่ะนะตอนนี้ใครเขาก็อยากให้เราให้คัมภีร์นิวมาขยับข่าวให้พอขยับข่าวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผมบอกนะอย่างของไอ้ไข่อย่างเงี้ยไอ้ไข่เนี่ยเราก็เต็มที่ในการทำข่าวนะครับขยับข่าวนะไอ้ไข่ปรากฏว่าตอนนี้ไอ้ไข่เยอะมากเลยนะหลายวัดก็ทำไอ้ไข่อย่างวัดที่สมุทรปราการเขาก็บอกว่าให้คัมภีร์นิวไปทำหน่อยเพราะว่าพอไปทำแล้วมีคนสนใจเยอะนะพอดีว่าที่วัดเนี่ยเพื่อนเขารู้จักกันนะเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์วัดเขารู้จักกันก็ได้ไปประชาสัมพันธ์ข่าวให้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าว่างอาจจะเข้าไปช่วยก็ได้นะครับพระอาจารย์อาจจะดูอยู่นะท่านเจ้าวาดนะพระอาจารย์สิงห์นะครับเราเนี่ยเราช่วยทุกวัดอยู่แล้วนะครับนะเข้าไปทุกวัดอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าต้องอยู่กับวัดท่านว่าท่านจะอนุญาตให้เราช่วยในการประชาสัมพันธ์หรือเปล่านั่นก็อยู่กับวัดท่านเท่านั้นเองแล้วก็อย่างวัดที่เราไปช่วยน่ะบางวัดก็อาจจะเขียนบ่อยบางวัดก็อาจจะไม่ค่อยได้เขียนอันนั้นก็คืออยู่ที่ความสนิทบางคนบอกว่าทำไมเขียนวัดนี้บ่อยทำไมมาวัดนี้ถ้าไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้ช่วยคือบางทีความสนิทหรือว่าข้อมูลบางทีมันไม่ต่อเนื่องเราก็ไม่ได้ช่วยแต่ทุกวัดทุกที่เราเต็มใจที่จะช่วยนะคะเต็มใจที่จะช่วยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าน้อยใจเลยถ้าท่านอยากจะฝากข่าวท่านก็เขียนมาทิ้งไว้บางอย่างเราเขียนทันแล้วก็เขียนไม่ทันก็เป็นเรื่องใหม่ไปอันนี้ขุนแผนอันเนี้ยนะครับหลังฝังนะหวังเป็นรุ่นพายกุมารกันยาเหมือนกันแต่หลังเนี่ยฝังเป็นรุ่นเดียวที่ฝังนะรุ่นสีอื่นอะไรไม่มีนะไม่มีสีอื่นไม่มีฝังไว้ไปเจอสีนู้นสีนี้ไม่มีนะคะย้ำเลยว่ารุ่นนั้นรุ่นพายกุมารกัญญานี่มีทำเนื้อเดียวแบบเดียวที่มีหลังฝังกุมารเนี่ยนะครับแล้วก็นี่นะแบงค์20ของหลวงพ่อคูณเสกอันนี้มีแป้งเจิมด้วยอันนี้เป็นพายชุมพลนะพายชุมพลนะพายชุมพลนี่ก็ดังมากนี่ฮะเขาเรียกว่ายันกลับนะยันกลับเอาส่องกระจกแล้วจะอ่านได้นี่